คาร์ซีทดีๆหากติดตั้งไม่ดีก็อันตรายแล้วเด็กนั่งอยู่ตรงไหนของตัวรถถึงจะปลอดภัยพบกับ Mercedes C-Class ฉบับอำพรางตัวที่ประเทศสวีเดนทั้งหมดนี้ในขณะตรงนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC Online และ Speech Channel Online เข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับและวันนี้ครับเราอยู่ในสถานที่ถ่ายทำสวยๆที่ IMC ครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆจากตรีเพชร Isuzuที่ได้ให้การสนับสนุนสังคมในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเยาวชนสนับสนุนโครงการกีฬาและอื่นๆอีกมากมายนะครับและวันนี้นะครับเราก็ได้นำตัวอย่างดีๆนะครับจากกิจกรรมของตรีเพชร Isuzu ที่ได้ถูกจัดขึ้นแล้วมาให้ชมกันไปชมกันเลยครับกับช่วงข่าวสารยานยนต์เมื่อเร็วๆนี้บริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดจัดกิจกรรม Isuzu คาราวานสัญจรประจำปี2019บนเส้นทางที่3ระหว่างไทยเมียนมาโดยขับรถยนต์ Isuzuท่องเที่ยวดินแดนแหล่งอารยธรรมที่ยังคงไว้ซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวเมียนมาพร้อมชมวิถีชีวิตศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์อันเก่าแก่และพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดของเมืองทวายร่วมติดตามอีสุสุคาราวานสัญจรประจำปี2019ในเส้นทางสุดท้ายภาคใต้ได้ที่ www.isuzu-tis.com เมื่อเร็วๆนี้ณสนามทดสอบไทบริดสโตนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทตรีเพชร Isuzu Sales จำกัดเซ็นหาแชมป์ Isuzu ประเทศไทยในการแข่งขัน Isuzu ยอดนักขับมือทอง2562รอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทรถหัวลากและรถสิบล้อลากพ่วงชิงรางวัลรวมมูลค่า 1.1 ล้านบาทพร้อมรถเกียรติยศเพื่อพัฒนาศักยภาพการขับอย่างประหยัดและปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถบรรทุกทั่วประเทศนอกจากนี้เจ้าของกิจการของผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1และ2จะได้รับรางวัลบัตรกำนัน Isuzu มูลค่า 20,000 บาทอีกด้วยเมื่อวันที่13สิงหาคม2562ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันมวยไทยศึก Isuzu ครับครั้งที่30ศึก30ปี Isuzu ครับชิงรางวัลรถปิกอัพยอดนิยม Isuzu D-Max Blue Power Spark 4x4 และรางวัลเงินสดรวมมูลค่ามากกว่า2ล้านบาทโดยเริ่มชกคู่แรกในวันเสาร์ที่31สิงหาคม2562ณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 12:15 เป็นต้นไปคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheelsต้นเดือนช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับเรามากันด้วยข่าวดีนะครับนั่นก็คือเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ6รอบของคุณขวัญชัยประพัฒพงศ์ประธานบริษัทสื่อสากลจำกัดและประธานจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้
ู้ชมคะวันนี้จึงมาอยู่ในงาน72ปีขวัญชัยวิสัยทัศน์ใหม่ IMC สื่อสากลค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะอายุครบ6รอบของขวัญชัยประภัทรพงศ์ประธานบริษัทสื่อสากลจำกัดหรืองาน Motor Expo นั่นเองค่ะบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเมื่อวันที่4กันยายน2562ณห้อง Royal Jubilee Impact เมืองทองธานีบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์ Motor Expoและสื่อด้านยานยนต์จัดงาน72ปีขวัญชัยวิสัยทัศน์ใหม่ IMC สื่อสากลเพื่อฉลองอายุครบ6รอบของขวัญชัยประภัทรพงศ์ประธานบริษัทสื่อสากลจำกัดโดยมีแขกผู้มีเกียรติผู้บริหารบริษัทรถยนต์รถจักรยานยนต์สื่อมวลชนมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงชุดพิเศษจากครอบครัวประภัทรพงศ์ที่ตั้งใจมอบเป็นของขวัญให้กับประธานบริษัทนอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีจากขวัญชัยประภัทรพงศ์และวง The Youngster The Sensation และ Blue Sapphire รวมโดยวิยดาโกมารกุลณนครร่วมขับกล่อมพร้อมกันนี้ขวัญชัยประภัทรพงศ์ได้เผยวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทสื่อสากลจำกัดคือการมุ่งมั่นพัฒนาสื่อด้านยานยนต์ที่มีอยู่ทั้งหมด5มิติซึ่งหมายรวมถึงงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่36ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมศกนี้ให้คงความเป็นมาตรฐานในระดับสากลยิ่งขึ้นไปรวมถึงการเปิดอาคารสำนักงานใหม่พร้อมพิพิธภัณฑ์โดยใช้ชื่อว่า Auto Longdeuil Museum Bangkok หรือจุดนัดพบคนรักรถซึ่งผู้ที่อยู่ในแวดวงยานยนต์สามารถร่วมใช้เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกันได้อีกด้วยและจงเชื่อว่างาน Motor Expo จะต้องยิ่งใหญ่และอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานเลยล่ะค่ะวันนี้จูนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสุขสันต์วันเกิดนะครับแล้วก็ขอให้ผลิตสื่อยานยนต์ดีๆแบบนี้ให้อยู่คู่คนไทยไปอีกนานๆนะครับรหัสลับ DNA วันนี้นะครับมาพบกับรถคันใหม่จากค่ายดาว3แฉกที่มาในรูปแบบของการพรางตัวนะครับกับ C-Class คันใหม่ที่กำลังวิ่งทดสอบอยู่ที่ประเทศสวีเดนไปชมภาพและข้อมูลกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือน C-Class ตัวใหม่นะครับรหัสตัวถัง W206 ถูกบันทึกภาพไว้ได้อีกครั้งหนึ่งขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดนซึ่งจากภาพที่เห็นภายนอกนะครับดูจะไม่แตกต่างจากโมเดลรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับคือแพลตฟอร์มที่จะเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า MRN2 หรือ Mercedes Rear View Architecture ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่2ที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการนำไปใช้แล้วกับ E-Class ใหม่โดย MRN2 ใหม่นี้นะครับมีน้ำหนักที่เบาขึ้นและใช้ชิ้นส่วนประกอบร่วมกับแพลตฟอร์มโครงสร้างตัวถัง EVA ที่เอามาจาก Electric Vehicle Architecture สำหรับแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Mercedes EQ Generation ใหม่สำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาด OM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง 3.0 ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกสำหรับ C-Class ใหม่นะครับนอกจากจะมีเครื่องยนต์4สูบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสะอาดOM654 ที่ถูกนำไปใช้กับ E-Class โมเดลปี2016และยังมีทางเลือกของขุมพลังเครื่องยนต์6สูบทั้งแบบเบนซินและดีเซลให้เลือกใช้ด้วยเช่นกัน
ดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบเรียง3ลิตรที่ปรากฏตัวให้เห็นใน S-Class รุ่นปรับปรุงใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกโดยในรุ่นเทอร์โบตัวเดียวนะครับจะมีพละกำลัง286แรงม้าและรุ่นเทอร์โบคู่พละกำลัง340แรงม้านอกจากนี้นะครับในรุ่น Plug-in Hybrid ที่เป็นการประสานการทำงานกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบกับมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเลือกใช้โหมดการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าจะสามารถเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าได้เป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรอีกด้วยโดยระบบเครือข่ายการชาร์จไฟจะเหมือนกับ S-Class นั่นเองครับทางด้านของระบบไฟส่องสว่างไฟหน้าแบบสีนอนจะถูกแทนที่ด้วยระบบไฟ LED โดยที่ไฟสูงของ C-Class ใหม่นะครับจะส่องสว่างขึ้นไปเบื้องหน้าในรัศมีเป็นวงกว้างกว่า600เมตรโดยไม่มีเทคโนโลยีแสงเลเซอร์ช่วยอย่างไรก็ตามนะครับชุดไฟหน้าแบบปกติก็ยังคงมีอยู่ในลิสต์ทางเลือกเช่นเดียวกับไฟหน้าแบบ LED สำหรับด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยนะครับหลากหลายเทคโนโลยีที่มาจาก S-Class จะถูกถ่ายทอดลงมายัง C-Class ใหม่นี้ด้วยเช่นการนำรถเข้าจอดโดยใช้สมาร์ทโฟนรวมถึงแผนที่ดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูงของเฮียที่สามารถใช้สำหรับการควบคุมระดับความเร็วรวมไปถึงอื่นอีกมากมายได้ด้วยครับและถึงแม้ว่าภายนอกจะไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายนักนะครับแต่ว่าภายในห้องโดยสารก็เป็นอีกเรื่องนึงครับโดยแหล่งข่าวภายในองค์กร Mercedes-Benz นะครับเขาบอกเรามาว่าจากการที่ E-Class ใหม่มีการปรับเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดจากการสั่งการทำงานระบบต่างๆด้วยปุ่มควบคุมคำสั่งการเป็นระบบสัมผัสหน้าจอสิ่งที่ตามมาคือการพบว่าลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับไม่พร้อมสำหรับระบบใหม่นี้ทำให้ใน C-Class ใหม่มีการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ากับความคุ้นชินแบบเดิมๆเช่นเมื่อผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารด้านหน้านะครับยื่นมือไปยังปุ่มควบคุมการทำงานภาพที่ปรากฏขึ้นบนจอดิสเพลย์จะขยายใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นทั้งนี้นะครับข้อมูลต่างๆจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอดิสเพลย์ที่มีความกว้างหน้าจอถึง30มิลลิเมตรที่รองรับการแสดงภาพแผนที่นำทางแบบ3มิติขณะที่จอดิสเพลย์ขนาดใหญ่สั่งการทำงานแบบปกติทั่วไปได้ครับสัปดาห์หน้านะครับมาชมภาพสปายช็อตกันต่อกับช่วงรหัสลับ DNA ส่วนจะเป็นรถคันไหนนั้นเราขออนุญาตยังไม่บอกเหมือนเดิมนะครับแม้คาร์ซีทจะเป็นอุปกรณ์ที่ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็กๆนะครับแต่หากติดตั้งผิดวิธีนะครับมันอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่และสร้างอันตรายให้กับเด็กแทนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราจึงมานำเสนอเรื่องนี้กันต่อกับเรื่องของการเลือกซื้อและติดตั้งคาร์ซีทตอนจบครับช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนการติดตั้งคาร์ซีทให้ถูกต้องนะครับเริ่มจากอ่านคำแนะนำและศึกษาวิธีในการติดตั้งการใช้เข็มขัดนิรภัยคาร์ซีทและชนิดรถยนต์ที่จะใช้ติดตั้งโดยวิธีการติดตั้งอาจจะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อของรถยนต์แล้วก็ประเภทของคาร์ซีทติดตั้งคาร์ซีทไว้ที่เบาะหลังเท่านั้นนะครับเพราะเบาะหลังปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กที่ส่วนสูงไม่เกิน145ซมทำตามคำแนะนำของคาร์ซีทที่ระบุไว้โดยสอดเข็มขัดนิรภัยผ่านช่องเข็มขัดของคาร์ซีทปรับและล็อกเข็มขัดให้แน่นกดคาร์ซีทลงบนเบาะเพื่อปรับให้แน่นมากขึ้นโดยคาร์ซีทไม่ควรเคลื่อนย้ายไปทางซ้ายขวาหน้าหรือหลังมากเกินกว่า1นิ้วจากที่ติดตั้งไว้ในตอนแรกตรวจเช็คคาร์ซีทตามข้อแนะนำการใช้งานซ้ำอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งได้อย่างถูกต้องแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีข้อควรระวังในการใช้คาร์ซีทเพื่อความปลอดภัยในการใช้ในกรณีที่เข็มขัดนิรภัยของคาร์ซีทมีขนาดใหญ่เกินไปควรปรับเข็มขัดนิรภัยให้พอดีกับตัวเด็กแต่หากยังไม่แน่นพออาจนำผ้าขนหนูมาม้วนและหนุนไว้ข้างๆตัวเด็กทั้งสองข้างหรืออาจเลือกซื้อหมอนหนุนโดยเฉพาะมาใช้ไม่ควรวางสิ่งของอื่นๆไว้ใต้ตัวเด็กขณะนั่งบนคาร์ซีทเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจทำให้เข็มขัดนิรภัยทำงานได้ไม่เต็มที่หากเด็กเปิดล็อกเข็มขัดนิรภัยของคาร์ซีทเองผู้ปกครองควรรีบนำรถจอดเข้าที่ปลอดภัยข้างทางแล้วตรวจสอบความปลอดภัยของคาร์ซีทและเด็กให้เรียบร้อยก่อนขับรถออกไปแต่หากเด็กยังพยายามเปิดล็อกอยู่เรื่อยๆผู้ปกครองอาจต้องพิจารณาเปลี่ยนตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยอันใหม่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเด็กก่อนออกเดินทางทุกครั้งว่าเด็กคาดเข็มขัดนิรภัยของคาร์ซีทเรียบร้อยแล้วไม่ควรปล่อยให้เด็กนั่งคาร์ซีทตามลำพังเนื่องจากเด็กอาจทำให้เข็มขัดนิรภัยรัดคอโดยไม่รู้ตัวและอาจขาดอากาศหายใจได้ผู้ปกครองควรระมัดระวังในการใช้คาร์ซีทเป็นพิเศษเพราะเด็กและทารกอาจได้รับอันตรายจากหลายสาเหตุเช่นติดตั้งคาร์ซีทผิดวิธีไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานอย่างถูกต้องใช้คาร์ซีทที่เก่าเกินไปหรือคาร์ซีทมือสองที่สภาพไม่ดี
เพราะชิ้นส่วนสำคัญของคาร์ซีทอาจหายไปอาจเคยผ่านอุบัติเหตุมาก่อนวัสดุของผลิตภัณฑ์อาจเสื่อมสภาพหรืออาจเป็นสินค้าที่เคยถูกเรียกคืนให้เด็กเปลี่ยนไปใช้คาร์ซีทชนิดอื่นหรือเลิกใช้คาร์ซีทเร็วเกินไปผู้ปกครองควรศึกษาประเภทของคาร์ซีทเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับอายุและน้ำหนักตัวของเด็กเสมอไม่ใช้ตัวล็อกสายเข็มขัดนิรภัยของคาร์ซีทหรือใช้แบบผิดวิธีสุดท้ายนะครับอย่าให้เด็กนั่งเบาะหน้าไม่ว่าจะใช้คาร์ซีทหรือไม่ใช้เพราะแรงดีดตัวของถุงลมนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจมีความรุนแรงเกินไปจนทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและลำคอดังนั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีควรนั่งเบาะหลังทุกครั้งที่เดินทางเช่นเดียวกับตำแหน่งการติดตั้งคาร์ซีทเนื่องจากเป็นบริเวณที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้าของช่วงเอ็กซเรย์นะครับเราจะนำข้อมูลเชิงลึกเรื่องไหนมาให้ได้ชมกันอีกโปรดติดตามนะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนก่อนที่เราจะไปจัดหนักกับรถคันนี้นะพี่ปิ๊กว่าเรามาคุยเรื่องเครื่องยนต์ของเขากันก่อนเจ้า Ranger Raptor เนี่ยนะเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลตัวใหม่2ลิตรที่มีเทอร์โบคู่นะให้กำลังสูงสุด213แรงม้าแล้วเขาก็มาพร้อมกับนี่เจ้าเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะน่าจะเป็นครั้งแรกของรถกระบะเลยที่มีเกียร์ให้มาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เทอร์โบคู่ของเขาเนี่ยมีความพิเศษก็คือมี2ขนาดตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวหนึ่งเนี่ยเอาไว้ใช้ที่รอบสูงแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาไว้ที่รอบต่ำทำให้มันสมูทเวลาเปลี่ยนรอบเครื่องนึงเราทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ย0ถึง100ของเขาเนี่ยทำได้ในเวลา 11.6 วินาทีขณะเร่งแซง60ถึง100เนี่ยเขาทำได้ 6.1 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 8.1 วินาทีเมื่อเราไปเทียบกับคู่แข่งกระบะด้วยกันเนี่ยนะก็พบว่าอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็ยังเป็นรอง Mitsubishi Triton แต่ก็ได้เปรียบเจ้า Revo เนี่ยเล็กน้อยอัตราสิ้นเปลืองที่เราทำทดสอบเนี่ยนะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยเขาทำได้ 12.3 กิโลลิตรก็ทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นรองเพื่อนๆกระบะด้วยกันแล้วมุกก็ได้ยินมาว่าจุดเด่นของ Ford Ranger Raptor คันนี้อยู่ที่ช่วงล่างเลยใช่เลยเพราะว่าเขาเนี่ยเลือกใช้ช่วงล่างของ Fox Racing Shock ทั้งคู่หน้าคู่หลังเลยออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเส้นทางทุรกันดารที่ใช้ความเร็วสูงแล้วก็เขายกความสูงขึ้นนิดหนึ่งทำให้เวลาที่มุมปีนป่ายต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยช่วงล่างด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นแบบวัดลิงก์พร้อมกับสปริงคอยล์โอเวอร์ช็อคทำให้เพลาเนี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงผลทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ในระยะ 52.1 เมตรต้องบอกว่าระยะของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างยาวพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่ายางที่เขาใช้เนี่ยเป็นยางสำหรับการลุยเส้นทางทุรกันดาร Ford Ranger Raptor คันนี้เนี่ยนะความพิเศษของเขาก็คือว่ามีระบบควบคุมการขับขี่เนี่ยถึง6แบบด้วยกันแล้วก็ที่พิเศษเลยรถคันนี้เนี่ยเขามีโบสถ์บาจาด้วยเฮ้ยบาฮาเนี่ยเป็นชื่อของรายการแข่งแรนลี่รายการนึงซึ่งเป็นการใช้ความเร็วสูงบนเส้นทางทุรกันดารซึ่งเขาเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์การเรียกของโหมดนี้พูดถึงเส้นทางเนี่ยพี่ปิ๊กมันใช่อ่ะลองไหมแลนนี่อ่ะเอาเลยไหมอยากลองใช่ไหมอยากลองเอาแบบแน่นๆนะในบินหนีเนี่ยนะ
บินแน่นๆเลยนะแน่นแล้วพร้อมไปเห็นไหมเสียงเครื่องก็ตอบสนองให้มันรู้สึกเหมือนมันดิ้นดิ้นอะมันดิ้นดิ้นอะแล้วช่วงล่างดีมากเลยนะไม่กระเทือนเลยเจ๋งอะแรปเตอร์คันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ทุกโหมดการขับขี่จริงๆนะพี่ปิ๊กแล้วภายในของเขาก็ดูสวยด้วยนะประทับใจตั้งแต่ก้าวขึ้นรถแล้วนะปุ๊กบันไดข้างของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็ทับด้วยวัสดุแข็งแรงดูบึกบึนนะเบาะเนี่ยพอเข้ามานั่งปุ๊กว่านิ่มกว่ารถเก๋งธรรมดาอีกนะนั่งสบายนุ่มแล้วก็ที่ปุ๊กชอบนะน่าจะเป็นการเดินเส้นได้สีน้ำเงินของเขาตรงนี้เนี่ยประทับใจพวงมาลัยของเขาเรียกว่านิ่มแล้วก็นี่มีสีแดงตรงเนี้ยเขาทำไว้ทำไมรู้ไหมเอาไว้กันคนขับหลงทิศเวลาแบบลุยในทะเลทรายแล้วก็แบบหมุนพวงมาลัยแก้ under steer over steer เนี่ยแล้วก็ประทับใจอีกอย่างหนึ่งกับเรื่องเกียร์ pedal shift ของเขาเพราะว่ามีขนาดใหญ่เลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นฟีเจอร์เนี้ยในรถกระบะสักเท่าไหร่ต้องบอกเลยนะพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้เนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกดูดุดันคือไม่ว่าจะมองมุมไหนตรงไหนเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบบึกบึนแกร่งมากเลยอะแล้วที่ปุ๊กชอบที่สุดก็คือว่าโลโก้ Ford ภาษาอังกฤษตรงเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของ Raptor นะมันก็เลยทำให้ดูเท่มากขึ้นมาต่อกันนี่เลยกันชนหน้าของเขาเนี่ยที่มีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างที่เป็น LED นะแถมมีช่องระบายอากาศอยู่ตรงนี้ด้วยช่วยรีดอากาศทำให้ลดการต้านลมของบริเวณด้านหน้าแล้วก็ซุ้มโป่งล้อของเขาทั้งสองข้างเนี่ยถูกขยายตัวออกขึ้นเพื่อให้รองรับการยุบตัวของโช๊คที่มีมากขึ้นแล้วก็หูลากของเขาเนี่ยมีถึง4จุดด้วยกันด้านหน้ามีทั้งซ้ายขวาแล้วก็มีด้านหลังฝาท้ายของเขาปุ๊กช่วยผ่อนแรงเวลาที่เรายกขึ้นทำให้มันไม่ต้องออกแรงมากขึ้นและจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งนะพี่ปิ๊กก็คงจะหนีไม่พ้นความสูงเพราะเขายกตัวขึ้นจากพื้นเนี่ยประมาณเกือบฟุตเลยเหมาะกับบ้านเรามากเลยที่เวลาฝนตกน้ำขังสามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนเลยและการที่เขายกตัวสูงขึ้นเนี่ยนะมันก็ทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยดีขึ้นFord Ranger คันนี้มากับขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นแต่เขาใช้เครื่องที่มีขนาดเล็กลงมาพร้อมกับไบเทอร์โบแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ10จังหวะกับราคาค่าตัวของเขาเนี่ย 1,690,000 เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกระบะที่ราคาสูงที่สุดในตลาดเมืองไทยแต่สำหรับขาโหดขาลุยแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนสัปดาห์หน้านะครับสองพี่น้องลองรถของเราจะเลือกเอารถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามช่วงการวิพากษ์สัปดาห์หน้านะครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แท้จะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนคนชอบดนตรีชอบรถยนต์ชอบการสื่อสารและก็การอยู่ร่วมกับผู้คนครับเพราะฉะนั้นการที่ผมตั้งวงดนตรีจะออกตัวเวรเล่นดนตรีแล้วก็ซื้อรถขับตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรจนถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังเล่นดนตรีอยู่นะครับอาจจะมากกว่าการทำงานเสียด้วยซ้ำไปก็นี่ผมอายุ72แล้วนี่ครับ
ส่วนความหลงไหลเรื่องรถยนต์นั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมชอบสื่อสารกับผู้คนพอเรียนจบด้านบริหารการพิมพ์จากเยอรมันเนี่ยผมก็กลับมาตั้งบริษัทสื่อสากลทำสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้นมาเพื่อจะสื่อสารกับคนรักรถด้วยกันผมมีความสุขนะแล้วก็คิดว่าผมเนี่ยได้มาถูกทางตามความชอบของเราแล้วแล้วก็คนในวงการเนี่ยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับผมคิดว่าการสื่อสารเรื่องรถยนต์เนี่ยนะครับความถูกต้องทางด้านข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดเลยครับผมจึงทุ่มเทเรื่องการทดสอบรถเนี่ยเป็นพิเศษลงทุนซื้อเครื่องมือมาตรฐานเอามาวัดสมรรถนะของรถแต่ละคันอย่างจริงจังแล้วก็ใช้ผลที่ได้จากการทดสอบนี่แหละเป็นพื้นฐานในการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆซึ่งก็ทำให้เราได้รับความเชื่อถือมาตลอดแต่อย่าไปบอกใครนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ยาสีฟันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทดสอบรถยนต์ของเราครับเราเรียกตัวเองว่าเป็นพลังแห่งสื่อยานยนต์เพราะเราผลิตสารพัดสื่อตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์วิทยุตลอดจนถึงสื่อดิจิตอลช่วงหลังเนี่ยเราเริ่มมารุกหนักกับสื่อดิจิตอลแต่ว่าถ้าใครจะมาบอกผมว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเป็นของตายแล้วผมไม่เชื่อหรอกครับกิจกรรมสร้างสรรค์ของเราเนี่ยก็ไปได้ด้วยดีนะครับเรามีโรงเรียนสปิริตซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่สอนการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างถูกวิธีแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เราก็เพิ่งเปิดสนามฝึกแห่งใหม่ของเราที่จังหวัดนครนายกครับเรามีโครงการขับเป็นขับปลอดภัยสอนวิธีแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะการขับรถเนี่ยเราจะคิดถึงแต่ความสนุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยสิ่งที่ผมภูมิใจมากๆก็คือการที่ได้ก่อตั้งมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินเพื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กไทยในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตครับและแน่นอนพระเอกของเราก็คืองานมหกรรมยานยนต์ที่เราจัดต่อเนื่องมาเกือบ40ปีแล้วครับเริ่มจากงานเล็กๆกลายเป็นงานระดับประเทศมีแสดงทั้งรถยนต์บิ๊กไบค์และเรือเพื่อให้ครอบคลุมความหมายของคำว่ายานยนต์และ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรายังจัดงาน I am Bangkok เพิ่มขึ้นให้กับคนที่ชอบเรื่องแต่งรถครับนี่ยังไม่รวมงานแสดงรถโบราณที่ผมจัดทุกปีในฐานะที่เป็นนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยด้วยครับงานแสดงสินค้าเนี่ยผมถือว่าเป็นสื่อประเภทหนึ่งสื่อที่สามารถที่จะเข้าถึงคนได้เป็นล้านครับมันอาจจะน้อยกว่ายอดวิวใน Facebook หรือว่า YouTube แต่นี่เป็นคนตัวเป็นๆที่จับต้องได้ครับและต่อไปงานแสดงสินค้าของเราเนี่ยจะไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนไทยเท่านั้นนะครับเราจะพัฒนางานเราเนี่ยให้ก้าวหน้าไปเป็นงานระดับอาเซียนด้วยครับซึ่งจะสามารถให้ปริมาณคนที่มาร่วมแสดงงานและชมงานในเครือข่ายของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นครับถ้าถามผมเมื่อ 4-5 ปีก่อนเนี่ยผมคิดว่าผมได้บรรลุถึงความฝันของตัวเองแล้วนะที่เราได้เป็นผู้ผลิตสื่อยานยนต์ถึง5มิติด้วยกันแต่เมื่อเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และสังคมคนรักรถเนี่ยผมก็เกิดความคิดว่าเราน่าที่จะมีสถานที่สักแห่งหนึ่งที่คนในแวดวงยานยนต์ทั้งหมดสามารถที่จะมาสังสรรค์และก็ทำกิจการร่วมกันได้ในทุกเมื่อที่ต้องการเรื่องนี้พอดีกับเรากำลังจะเปิดสำนักงานใหม่ซึ่งผมก็ได้ผนวกเอาความฝันของตัวเองเนี่ยเข้าไปด้วยใช่ครับมันเป็นความฝันที่ขยายตัวขึ้นมาอีกนิดนึงและกลายเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ในการก้าวสู่ทศวรรษที่5ของสื่อสากลที่ท้าทายมากๆแต่ผมไม่ห่วงนะผมมั่นใจว่าลูกชายลูกสาวผมแล้วก็ทีมงานบริหารทั้งหมดของเราเนี่ยเอาอยู่ผมอายุ72ปีอยู่ในวงการยานยนต์มาเกือบตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นผมจะดีใจอย่างยิ่ง
ถ้าเราจะเจอกันที่จุดนัดพบคนรักรถออโต้รองเดวูแบงคอกแย่แล้วเหยียบเร่งไม่ขึ้นโดยปกติแล้วไส้กรองอากาศรถยนต์เนี่ยนะครับควรจะมีการเปลี่ยนทุกๆประมาณ 20,000 กิโลเมตรการเปลี่ยนเร็วหรือว่าช้ากว่านั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่การใช้งานและก็สภาพถนนด้วยครับคือถ้าการใช้งานเนี่ยอยู่ในสภาพถนนที่มีฝุ่นมากเนี่ยไส้กรองอากาศก็จะสกปรกเร็วขึ้นการเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นไส้กรองอากาศในรถยนต์ของเรานะครับล้วนต้องพบเจอกับฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการตรวจเช็คไส้กรองอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราควรทำด้วยตัวเองอุปกรณ์นะครับในการทำสะอาดไส้กรองนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าเจ้าไส้กรองอากาศเนี่ยมันดูยังไงมันอยู่ตรงไหนของรถยนต์นะครับไส้กรองเนี่ยจะต้องอยู่ในกล่องมันจะอยู่ก่อนเข้าเครื่องยนต์เอาล่ะเราไปดูวิธีการถอดไส้กรองอากาศกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบบคลิปล็อกนะครับลักษณะก็จะเป็นการกดดันขึ้นมาตัวนะครับดันขึ้นมา1ตัว2ตัว3ตัวนะครับเสร็จแล้วทำการดึงท่อขึ้นมาตรงๆแล้วจะมีไส้กรองอากาศติดมาด้วยเราก็ออกมานะครับวิธีการเป่านะครับเราควรเป่าจากด้านในออกด้านนอกนะครับเมื่อเป่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่กลับคืนโดยการยกตรงนี้ขึ้นนะครับวางไปเดี๋ยวเราไปดูสำหรับรถเก๋งกันบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถเก๋งเนี่ยจะใช้น็อตนะครับในการยึดกับกรองอากาศนั้นเราต้องไขน็อตก่อนโดยเราต้องมีไขควงนะครับไขกันเลยเราก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่เลยกรองอากาศครับของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวลองเป่าดูนะครับเมื่อเป่าเสร็จแล้วนะครับท่านสายนะครับเราก็ต้องดูให้ดีนิดนึงอย่างรถคันนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราจะใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับมันไม่เข้าก็ต้องหันให้ถูกต้องนะครับเอาล่ะไปเลยไส้กรองอากาศนะครับเปรียบเสมือนป้องกันด่านแรกและด่านสุดท้ายนะครับที่จะป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเนี่ยเข้าเครื่องยนต์ได้ดังนั้นการตรวจเช็คไส้กรองอากาศเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วเราควรทำอย่างสม่ำเสมอเห็นไหมครับว่าทุกปัญหาเรื่องรถเรื่องง่ายเราแก้ไขได้แค่เรียนรู้วิธีและลงมือทำด้วยตัวเองครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการของเรานะครับก็สามารถติดต่อเราได้ครับที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์เหมือนเดิมครับคำถามมีอยู่ว่าเด็กๆนะครับที่อายุต่ำกว่า13ปีควรจะนั่งที่เบาะหน้าหรือเบาะหลังของรถครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามานะครับที่แฟนเพจของเราทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องแล้วก็ทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ